ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมหมู่ที่2ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยซึ่งน้ำจากแม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่วันที่6กันยายนที่ผ่านมาและท่วมขังเป็นเวลากว่า3วันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและที่นาของประชาชนก่อนจะลดระดับลงจนแห้งสนิทซึ่งกระแสน้ำที่รุนแรงได้พัดทำลายถนนคอนกรีตขาดถึง2ช่วงทำลายแนวคันดินหลายจุดรวมถึงกัดเซาะดินใต้ถนนคอนกรีตอีกหลายจุดซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างคันดินกั้นน้ำจากกระสอบทรายและซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ขาดช่วงด้วยดินลูกรังโดยในพื้นที่หมู่2เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในอำเภอบ้านนาซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำจากตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงและได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำยมโดยนางวิไลรัตน์อโนดาตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2เปิดเผยว่าน้ำท่วมในปีนี้มาเร็วกว่าปกติและสร้างความเสียหายมากและเห็นว่าคันดินกั้นน้ำไม่มีความมั่นคงพอต้องการให้มีการทำผนังกั้นน้ำจากคอนกรีตทดแทนวันที่3ที่4เนี่ยเราอุตส่าห์อยู่วันกับคืนนึงเต็มๆเราคิดว่าเอาอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนเย็นน่ะประมาณ 6:00 น.เนี่ยน้ำมันมามากกว่าปกติเลยก็คือเอาไม่อยู่อ่ะก็คือไม่รู้จะทำยังไงต้องปล่อยอะค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนกระแสน้ำเนาะไปทางอื่นบ้างเราก็คิดว่าเอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่อยู่อ่ะก็เลยไม่รู้จะทำไงเราก็เลยอยากได้ผนังกั้นน้ำเหมือนที่สายวัดเกาะค่ะที่น้องเข้ามาเมื่อกี้มันจะมีผนังปูนไปเลยค่ะยาวเลยสูงอันนั้นน้ำไม่ท่วมกระสอบทรายที่ท่านผู้ชมเห็นเรียงร้อยกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผลงานของชาวบ้านหมู่2ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก่อสร้างขึ้นเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นคันกั้นน้ำครับแทนคันดินอันเก่าซึ่งถูกน้ำกัดเซาะทำลายไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาครับโดยคันดินนี้นะครับยังไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านครับชาวบ้านต้องการผนังกั้นน้ำที่ทำจากปูนซีเมนต์ซึ่งต้องรอดูครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับชาวบ้านอย่างไรครับขณะที่นายเจษดาประดิษฐ์ชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีบ้านติดกับถนนคอนกรีตที่ขาดกล่าวว่าพื้นที่บ้านของตนถูกน้ำท่วมเป็นประจำแต่ปีนี้หนักกว่าทุกครั้งโดยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ปกติมันก็ท่วมมันเนาะแล้วผมก็กันทุกปีอ่ะกันทุกปีแล้วบางทีก็ปีนี้กันแค่นี้ปีต่อไปมันก็ขึ้นเพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ต้องท่วมทุกปีเพราะน้ำมันจะไหลมาจากโรงแรมชาวทิศอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เขาทำเขื่อนทำอะไรกันเนี่ยครับทำเขื่อนหรือว่าหาทางระบายไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเช่นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและองค์กรภาคเอกชนต่างๆแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดไม่ใช่การเข้ามาช่วยเหลือหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมแต่เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดทำลายในอนาคตธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน